ันนี้นะคะมาที่ตลาดโต้รุ่งนะคะของจังหวัดอำนาจเจริญกันนะเพื่อนๆคือของกินเยอะมากราคาดีมากโอ้ยน่ากินมากเลยจะไปตะลุยกินกินแล้วไงใช่ในงบ 1,000 บูทบาท 1,000 บาทพี่อันนี้แบงค์ 20 1,000 บาทนี่แบงค์ 100อุ้ย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 บาทบาทเออไปเนี่ยคือจะตื่นเต้นมากเวลาที่แบบมาต่างจังหวัดพอแล้วเราจะมาตะลุยกินอ่ะเพราะเราจะเห็นเลยว่าอาหารท้องถิ่นในแถวๆนั้นน่ะเขากินอะไรกันใช่วันนี้นะคะก็เลยมาที่ตลาดโต้รุ่งนะคะของจังหวัดอำนาจเจริญกันนะเพื่อนๆครับนะจ้ะร้านแรกยำขออนุญาตค่ะนะคะยำเสียบไม้ไม้แล้วเท่าไหร่คะ10บาททุกอย่างค่ะมีขั้นต่ำไหมคะว่าต้องถือไม้ถือไม้ขึ้นไปค่ะถือไม้ขึ้นไปเราเลือกก่อนเลยเอาไส้กรอกไหมไส้กรอกไส้กรอกหนึ่งกุ้งไหมกุ้งกุ้งจะเป็น2ตัวนะคะหมูก็จะเป็นถือไม้เหมือนมุกย่างนะคะหมูนี่ยังไงต้องเล็บเท่าไหร่เล็บหนาก่อนหนาค่ะขออันนี้จ่ายแบงค์พันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากไปแล้วค่ะ40บาทโอ้โหน่ากินมากอันนี้แบบไก่โอ่งหรือไก่อะไรคะไก่โอ่งไก่โอ่งอะคะชื่อโอ้ยปิดหนังครับอันนี้ขายยังไงคะมาละ20ครับมาละ20แล้วอันนี้อปีกเท่าไหร่คะ40โอ้โห2ไม้ค่ะ60บาทนะคะไม่ต้องใส่ถุงค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดูดิ20บาทอ่ะใหญ่มากโอ้โหร้อนๆเลยอ่ะฉ่ำหวานหอมอร่อยเนื้อเด้งเลยดูดิเล่นกับไฟเห็นปะเห็นปะนี่นะคะตลาดโต้รุ่งจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะทั้งเส้นจะเป็นถนนยาว1เส้นนะคะแล้วเราก็เจอร้านไก่ทอดที่คนต่อคิวเยอะมากไก่ทอดดูเดือดมากจริงไก่ทอดแม่ค้าโบแดงดูคิวดิไก่ทอดแม่ค้าโบแดงจริงน่องเท่าไหร่คะน่อง20สะโพกสะโพก25ปีก15บาทต้องรอกระทะใหม่นะรอกระทะใหม่กี่นาทีคะ5นาทีจ้า5นาทีโอเคมันหมดแล้วอ่ะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากค่ะพี่จี้ของหมดแล้วเดี๋ยวไปร้านอื่นก่อนเดี๋ยวก็กลับมาน้ำส้ม23ขวดอันนี้ผสมปะคะไม่ครับใส่เกลือใส่เกลืออย่างเดียวใช่ปะคะเอาไหม3ขวดค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะหุยไก่ทอดคือหอมมากแล้วทุกอย่างมันผ่านไปไวมากเดี๋ยวแกชิมซิไก่ทอดหมดแล้วอ่ะหอมมากแล้วคือหอมมากแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากตอนที่เราเดินไปอ่ะของยังเต็มอยู่เลยแล้วก็มีคนรอมีคนรออยู่รอคิวต่อรอต่อคิวได้ไหมผมต่อคิวเหมือนกันฮะต่อคิวเอาเราชิมเลยขอถ่ายรูปหน่อยได้ค่ะได้หุยอร่อยส้มเลยปะส้มเลยส้มเลยใช่ไหมมีความแบบอมเปรี้ยวนิดหน่อยส้มเปรี้ยวหวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแถวนี้อะไรอร่อยคะหมูปิ้งอ่ะสุโขทัยหมูปิ้งสุโขทัยเหรอคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะจะรอร้อนนะคะน้องมาสาบานสองอันเนาะเอาน้องอันหนึ่งด้วยจ้ะน้องใหญ่กับสุขค้าไงข้างในมันชอบแดง60บาทนี่ค่ะ60บาทขอบคุณค่ะคือเป็นทฤษฎีเดียวกับไก่ทอดแย่งชิงคือเราอ่ะจะต้องยืนรอจนไก่ทอดลงแล้วเขาจะบอกว่าหยิบเลยค่ะแล้วพอลงปุ๊บต้องหยิบเลยมาก่อนมาหลังไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาให้หยิบเลยน่ากินมากเลยขายยังไงคะมาละ20 3ไม้50ค่ะมาละ20 3ไม้50แล้วกุ้งกี่ไม้คะ3ไม้เมื่อกี้น้องที่มาถ่ายรูปกับเราเขาบอกว่าหมูปิ้งร้านนี้อร่อยครับหมูปิ้งสุโขทัยหมูปิ้งสุโขทัยใช่เอ้ยดูดีขายยังไงคะเนี่ยไม้ละ5ค่ะไม้ละ5เหรอคะมีอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้ไก่หนังไก่ตูดไก่หนังไก่ล้วน
เอ็นเหรอจ๊ะหนังล้วนแล้วก็นี้เป็นหัวใจอันนี้แหนมอันนี้หมูบดเอาอะไรบ้างดีอ่ะเอาหมูปิ้งนี่หมูปิ้ง2อ่ะ3อ่ะผลไม้อันนี้แหนมแหนมอันนึงวิเราหยิบได้พอดีมือมาก40บาทไม่ต้องใส่ถุงนะคะขอบคุณค่ะลุยเลยอ่ะโอ้โหลุยเลยลุยเลยลุยร้อนๆนะอันนี้ร้อนหนึ่งสองไปสัมผัสหอมโอ้โหพิ้งโบราณพิ้งแหนมให้ด้วยเดี๋ยวหน่อยหวานมันโอ้ยหมดเลยเหรอต้องขอโทษฟิล์มแล้วปะมันอยากกินมากขนาดนั้นเลยเหรอมันแหนมอร่อยนะไม่รู้เลยว่าอร่อยยังไงเพราะแกกินมาหมดแล้วใช่เพื่อนไม่แบ่งไข่ปิ้งข้าวจี่ตาต้องชอบอุ้ยชิคชอบไหมมาอีสานต้องโดนเลยค่ะข้าวจี่ขายยังไงคะอันละ5ค่ะอันละ5เราไข่ปิ้งนะคะไข่25ค่ะไข่25ไข่1ข้าวจี่1ค่ะจ้าบริหารตังเป็นขอบคุณค่ะร้านเขาจัดพรีเซนเตชันได้น่ากินมากนางกวนอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้แบบย่างค่ะแบบย่างแซ่บแซ่บเลยดูหน้าตาดูดีมากหนูเอาวันนี้สองไม้เลยค่ะมานี่ค่ะไม่ต้องใส่ถุงค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ขนมรังผึ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะรังผึ้งโบราณค่ะมีไส้ไหมคะไม่มีไส้อ๋อเป็นแบบไม่มีไส้เลยใช่ขายยังไงคะชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทเอาสองชิ้นค่ะชิ้นละ10บาทเองราคาดีมากโอ้โหทุกคนที่นี่ขายของถูกมากจริงทุกอย่างคือถูกมากตอนนี้จะเดินหมดตลาดแล้วเราซื้อของเยอะมากแต่บอกก็คือเงินยังเหลือเพียบเฮ้ยนี่อะไรอ่ะปอเปี๊ยะอะไรคะเนี่ยปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะขายยังไงคะชิ้นละ20ชิ้นละ20เอาชิ้นหนึ่งค่ะเลิศเท่าไหร่ครับ20บาท20ค่ะเอาผักไหมคะเอาผักไหมโอเคโอ้ต้องกินกับใบชมพูได้ครับอุ้ยก่อนใบพูอ้าวขอใบพูด้วยได้ไหมคะได้ครับต้องลองด้วยผักกาดหอมด้วยอีกทีนึงผักชีด้วยนิดหน่อยอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็ร้านน้ำจิ้มอีกโอ้โหจัดเต็มไปเลยครับขอบคุณค่ะเต็มปากเต็มคำพูดไม่ออกคุ้มมากว่ะคุ้มไหมหอมใบพูดใบพูดที่แบบปอกเปียไม่เคยกินมาก่อนดีมากขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขนมเนื้อแป้งบางมากขายยังไงคะ20ครับ20บาทครับเอา20ผสมค่ะขอบคุณค่ะแป้งบางๆกรอบๆชิมเลยชิมอุ้ยตัวละบาทไส้เยอะนี่ใช่โอ้ยกรอบรังกรอบหายไปหรือเปล่า20บาทเหรอคะจ้าวันนึงค่ะกินได้เลยใช่มั้ยได้เลยใส่น้ําปลาโอ้ยขอบคุณค่ะค่ะปูนา20บาทใช่กี่ตัววะเนี่ยน่ารักมากพอแล้วไปกินกันเถอะไปกินกันเถอะวันนี้เราซื้อเยอะมากเลยนะแต่เรายังเหลือตังค์อยู่400กว่าบาทอ่ะทุกคนคิดดูมาค่ะเรามากินกันดีกว่าไก่ทอดไก่ทอดใช่ใช่รู้ไก่ทอดมันไอ้น้ำอ่ะรักน้องปีหนึ่งกรอบหรือเปล่าก็ยังกรอบอยู่นะชิมนะไก่ทอดแย่งชิงเริ่มต้นเลยกลิ่นแบบหอมๆเค็มๆเนื้อนุ่มเนื้อเด้งฉ่ำน่าดูมีข้าวสวยแล้วร้อนราดน้ำจิ้มสะโพกฉี่เลยครับโหตะก้องโอ้ยอยากโดนเป็นเจ้าของจุยซี่มากจุยซี่นี่ค่ะไส้กรอกอีสานผลไม้เลยปะผลไม้เลยชนวุ้นเส้นก็วุ้นเส้นอ่ะเต็มเนื้อเป็นไงอ่ะอยากชิมเนื้อลองชิมดูเป็นไงอ่ะมันจะมีความไม่เปรี้ยวเท่าไหร่เปรี้ยวน้อยคล้ายๆหมูนะคล้ายๆหมูเฮ้ยก็ดีเฮ้ยหมา
อันนี้เนื้อแดดเนื้อแดดอ่ะคนละเส้นปลายค่ะหนึบหนึบหนึบมีความหอมเคี้ยวมากเลยอันนี้ต้องตัดด้วยแป้งจี่อ่ะแป้งจี่ถูกไข่ร้อนข้าวกันเป็นหนุ่มดีกินไหมเอาไหมดีมากเฮ้ยนี่จะหมดแล้วนะเราก็กินเยอะแบบนี้เราก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายยำยำยำบุญเซนทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวชิมความแซ่บสิถึงเลยนะ40บาทถือว่าคุ้มมากเลยจริงเหรอจริงเหรอเข้มดูคุ้มแม่40บาทคุ้มแม่40บาทได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มเลยปกติประมาณนี้ประมาณ50-60หลังท้ายแล้วขนมหวานหลังพึ่ง10บาทเท่านั้นอันนี้คือแป้งหนึบแล้วก็มีความหอมๆแบบว่าแล้วเห็นเขาละเมียดละไมตั้งแต่คุณยายตัดขอบทีละชิ้นทีละชิ้นสรุปก่อนตลาดนี้เป็นยังไงตลาดนี้ของถูกของถูกแล้วก็จะไม่ได้มีของที่เป็นแบบแฟรนไชส์เลยจะเป็นของของเขาที่เขาแบบว่าทำขายเองแล้วก็เน้นไก่ย่างเยอะมากกับของย่างกับของทอดเยอะของย่างของทอดเยอะของย่างของทอดเยอะซื้อเหมือนซื้อง่ายขายง่ายปูอ้าวลืมกินปูนะปูกินไงอ่ะดูดจุ๊บหอมหอมเลยเหรอหอมกินมันปูคุณพร้อมหมดยังอร่อยๆสุดอันดับหนึ่งยากอ่ะคุณพร้อมแล้วอันดับหนึ่งหนึ่งสองสามไก่ย่างเป็นไงเป็นไงไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดโบชมพูอันดับสองมาหนึ่งสองสามไก่ย่างไก่ย่างเมื่อกี้ลังพึ่งเราปอบเปียไก่ย่างเมื่อกี้ปอบเปียลังพึ่งอ่ะอันดับสามหนึ่งสองสามหลังพึ่งเฮ้ยหลังพึ่งหลังพึ่งหลังพึ่งอุ้ยพี่วันนี้เราหลังพึ่งหลังพึ่งหลังพึ่งใช่วิ่งเล่นกินกันเขาตรงกันนะไปแล้วค่ะทุกคนที่นี่บรรยากาศตาตอนย้อนชิวๆนี่คือตลาดล็อกโก้จริงๆตลาดโตรุ่งไม่ตลาดเดียวนะในตลาดโตรุ่งอำนาจเจริญมาอำนาจเจริญไม่รู้จะกินอะไรให้มาที่นี่บ๊ายบายบายคือไงนะคือไงอยากดูเธอดูดไก่อยากดูดูดไก่ใช่ไหมสองไม้สองมือแหละดูเลยบ๊ายบาย